าวเกาหลีวันนี้นะครับพี่ออมบอกว่ามีข่าวที่ละเอียดแบบละเอียดมากๆด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในโซอินไซด์ครับละเอียดแบบละเอียดมากๆที่ว่านั้นนี่คุณเขามาเผยถึงขั้นตอนเลยนะอุ๊ยจะพูดอย่างนั้นจะเกินไปคือไทม์ไลน์แหละว่าเกิดอะไรขึ้นตอนไหนอย่างไรบ้างคราวนี้เนี่ยมีการเปิดเผยจากหญิงสาวที่อ้างว่าถูกยูชอนล่วงละเมิดทางเพศเธอมาเปิดเผยกับสื่อแล้วล่ะค่ะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในคดีล่วงละเมิดทางเพศและกระทำความรุนแรงทางเพศของยูชอนออกมาแล้วนะคะเมื่อมีผู้หญิงที่ทำงานในสถานบริการ1ใน4คนที่ฟ้องไอดอลหนุ่มสุดฮอตแห่งวง JYJ ค่ะก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดค่ะซึ่งทางรายการ PD Notebook ของสถานีโทรทัศน์ MBC ได้นำมาออกอากาศไปเมื่อวานนี้ค่ะหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายได้แจ้งความเอาผิดกับยูชอนเผยว่าในวันเกิดเหตุเธอเพิ่งจะทำงานเสร็จไม่นานค่ะเอาขออภัยค่ะเพิ่งจะทำงานไม่นานอยู่ๆยูชอนที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ก็เข้ามาโอบเอวเธอแล้วก็ชวนเธอเต้นรำโดยยูชอนบอกกับเธอว่าเธอต้องการเงินเท่าไหร่แต่ด้วยเสียงเพลงที่เปิดดังมากทำให้เธอได้ยินไม่ถนัดค่ะยูชอนก็เลยชวนเธอไปนั่งคุยในห้องน้ำซึ่งเธอก็ตามไปแต่โดยดีค่ะซึ่งพอถึงห้องน้ำปุ๊บยูชอนก็ได้แต่ถามถึงจำนวนเงินเพื่อที่ซื้อบริการทางเพศแล้วอยู่ๆเขาก็เริ่มจูบเธอพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอะไรเนี่ยทำไมเธอถึงได้ไรอารมณ์แบบนี้หลังจากนั้นยูชอนก็ได้ถลกกระโปรงของเธอขึ้นแต่ผู้หญิงที่เป็นหนึ่งในสี่ของผู้เสียหายก็บอกยูชอนไปว่าเธอกำลังมีประจำเดือนและขอร้องไม่ให้เขาทำแบบนี้แต่ยูชอนก็ไม่ฟังแต่จำเป็นต้องหยุดเนื่องจากว่าเธอไม่ได้โกหกค่ะเธอเป็นประจำเดือนจริงหญิงสาวผู้เสียหายที่แจ้งความยูชอนก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงขายบริการแต่ว่าแค่ไปทำงานในสถานบริการดังกล่าวเท่านั้นน่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้นะคะโดยเธอบอกว่าถึงแม้จะต้องการเงินเป็นจำนวนมากเพื่อส่งตัวเองเรียนแต่เธอก็ไม่มีวันขายบริการทางเพศส่วนการกระทำของยูชอนถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่ว่าเธอก็รู้สึกหวาดผวาทุกครั้งนะคะที่คิดถึงเรื่องนี้โดยหญิงสาวคนดังกล่าวได้เขียนบันทึกลงในไดอารี่ด้วยว่าเพื่อนๆทุกคนถ้าหากฉันตายช่วยล้างแค้นแทนฉันด้วยส่วนคดีนี้ทางสำนักงานตำรวจกังนำยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานและหลักฐานและจะส่งจำนวนฟ้องนะคะต่อยูชอนเนี่ยต่อศาลทันทีที่มีหลักฐานมากพอค่ะ음성파일을증거물로제출했는데요이에고소인 A 씨측은먼저합의금이야기를꺼냈다며반박하고있습니다นี่แหละค่ะก็มีคำให้การและหลักฐานต่างๆหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามอัปเดตกับเราห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวกับโซอินไซด์นะคะมาที่อีกหนึ่งข่าวกับลู่หานบ้างอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเขาจะกล้าทำมีการสั่งให้คนขับรถตู้ขับไล่รถแท็กซี่นะคะแล้วก็ลงไปต่อว่าอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขับแท็กซี่คนนี้เขามีการขับพาแฟนคลับยูชอนไล่ตามรถของเขาโอ้โหตายแล้วความปลอดภัยอยู่ที่ไหนไปติดตามข่าวนี้กันค่ะลู่หานอดีตสมาชิกหนุ่มแห่งวง EXO นะคะได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยการให้คนขับรถตู้ขับรถไล่รถแท็กซี่ที่มีแฟนคลับของเขาเป็นผู้โดยสารค่ะก่อนที่ตัวเขาเองเนี่ยจะลงไปต่อว่าคนขับอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าตัวคนขับแท็กซี่นะคะได้ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยการขับรถย้อนสอนซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากลู่หานเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของแฟนคลับค่ะ你带着我走，停停！你带着我把车靠边，我就不走。你带着我走，我今天我不走。你带着我走，哥。陆涵，又是你是吧？陆涵，我今天我就靠靠边。你给我出来！又是你。เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตเหิงเตี้ยนในมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะโดยในคลิปความยาวสั้นๆเพียงแค่30วินาทีนี้ลู่หานได้วิ่งตามรถแท็กซี่ที่กำลังหนีจนทำให้แฟนคลับที่กลัวและเริ่มร้องไห้สั่งให้จอดซึ่งพอลู่หานเดินมาถึงก็ตะโกนใส่คนขับไปว่าขับรถแบบนี้ไม่กลัวอุบัติเหตุบ้างเหรอถ้าคนในรถได้รับบาดเจ็บขึ้นมารับผิดชอบไหวหรือเปล่าโดยหลังจากที่ถูกทีมงานลากตัวกลับไปลู่หานก็ได้จ่ายเงินค่าแท็กซี่พร้อมทั้งสั่งให้นำตัวแฟนคลับทุกคนในรถไปส่งในเมืองด้วยค่ะ你带我把车靠边，我就不走。你带着我走，我今天我不走。你带着我走，哥，陆涵。又是你是吧？陆涵，ในภาพอาจจะดูว่าใช้เสียงที่ดังและดูรุนแรงแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยคือทำไปด้วยความเป็นห่วงแฟนคลับนะคะไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆคือเอาจริงๆนะออมเคยเจอประสบการณ์นี้เหมือนกันคือเราเคยไปคือไปร่วมงานแล้วก็ทำงานกับทีมงานเกาหลีครับเคยเจอน้องๆวัยรุ่นนะทั้งวิ่งตามทั้งขับรถตามประกบรถที่เรานั่งอ่ะเพราะว่าในรถเรามีศิลปินอยู่ไง
มันอันตรายมากเลยนะน้องๆพูดจริงๆอย่าทำเลยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุไปไม่คุ้มกันเลยจริงๆเพียงแค่คุณอยากจะแบบใกล้ชิดสักนิดหน่อยหรือถ่ายรูปเนี่ยผ่านกระจกมันไม่คุ้มเลยจริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังละเอียดนะครับคือแท็กซี่คันนั้นขับย้อนสอนด้วยใช่คือมันผิดกฎจราจรตั้งแต่ฝั่งแท็กซี่แล้วอ่ะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วคุณควรดังนั้นก็ไม่แปลกเขาจะนะเขาจะโกรธเนาะมันคือเลยเถิดไปเยอะครับใช่ใช่ค่ะขอบคุณพี่ออมในโซวินไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ Script.today อัปเดตนะครับเรื่องราวของ Game of Thrones ที่สร้างสถิติใหม่อีกแล้วครับ